กระสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสาประจำค่ำคืนที่27พฤษภาคมอย่าลืมนะครับในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ครูปเปาเป็นคอร์สตลอดชีพและตอนที่เรามีบริการแถมคอร์สเรียนสดให้ด้วยครับในส่วนของบริการห้องซิกแนลทองคาและคู่สกุลเงินค่าบ,บริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์มานะครับเรามีกลุ่มไลน์และบริการไลฟ์สด3รอบต่อ1วัน t ิงส์มาร์เเป็นบลกเกอร์ที่ค่าสเปดถูกไม่จากัดกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมนะครับใครสนใจเ,เจ page Think Market ดีเลยครับ สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับในค่ำคืนน,นี้ต้องมาไล่เรียงทีละประเด็นเลยนะครับในส่วนของสกุลเงินยูโรเนี่ยมีการปรับ e ตัวแข็งขึ้นสูงที่หน้าของตลาดนะครับตามในส่วนของตัวข่าวเมื่อช่วงเย็นที่กระผมได้แจ้งไปเลยนะครับว่าหลายๆประเทศก็ได้รับเงินสนับสนุนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวยุโรปนะครับซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนเนี่ยหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนนะครับจำนวนมหาศาลตรงด ไวกว่าประเทศอื่นๆนะครับที่กําลังประสบปัญหาพบเจอเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิด -19 ในขณะนี้นะครับหนุนให้กับสกุลเงินยูโรและกดดันตัวของยูเรสตอล่าครับในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมไปถึงตัวของแคนาดานะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงตลาดอเมริกานะครับนักทุนผมสังเกตเห็นว่าเมื่อเทียบกับตัวของยูเรสตอล่าเนี่ยจะมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมองว่ายังไม่ได้มีข่าวแต่อย่างใดนะเป็นเพียงการย่อปรับฐานตามในหลักของเทคนิคข้เฉยๆครับ เพราะว่าตัวข่าวจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรมามากมายนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินเย็นก็เลยอ่อนค่าตลอดทั้งวันเลยนะครับเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลัก Gbp มีข่าวในเรื่องของตัว Brexit แจ้งเข้ามานะครับนักลงทุนแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องของ Brexit เนี่ยเราไปดูโดนัลด์ทรัมป์ก่อนเลยนะครับเป็น breaking news แจ้งเข้ามาในช่วงเย็นเย็ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการออกมาขู่นะว่าจะ ทำการปิดนะครับในส่วนของตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทวิสเตอร์นะครับทุนนี้ต้องติดตามจริงๆนะครับในส่วนของมิชแมคโครเนลนะครับได้ออกมากล่าวต่อเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีนะครับมาตรการการกระตุ้นชุดใหม่นะครับในเดือนมิถุนายนสําหรับสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ก็สร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวดัชนีวอลเชอรทเหมือนกันในค่ําคืนนี้นะครับสำนักข่าว Investing รายงานมานะครับขออภัยเป็น CNBC รายงานมาว่าดัชนีดาว30 จะเปิดตัวนะครับเข้าสู่แดนบวกไม่ต่ำกว่า30ขออภัยครับ300จุดแหมนะครับแหมไปจำผิดนะครับไปจำชื่อผิดขออภยัยจริงๆฮะต้องเป็น300จุดนะครับเกือบไปแล้วนะครับทุกๆท่าน ในส่วนของตัว UK เอ่าเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit นะในส่วนของคุณ Frost นะครับจากทางฝั่งของสาราชาาจักรเนี่ยมีการออกมากล่าวไว้นะครับว่าพวกเรายังไม่ได้วันที่มันแน่ชัดเลยนะสำหรับการเจราจารอบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการเจรจาระดับสูงครับผมตัวนี้ก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงไปได้นะครับแต่ก็ต้องติดตามลงนะเพราะว่าอันนี้เป็นคําพูดที่ส่งผลต่อเซนติเมนต์ของนักลงทุนเฉยๆครับในส่วนของคุณ f r o s t ต,ต่ออีกเหมือนกันคณะนักลงทุนเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะับถ้าเกิดว่าทางสาภาพายุโรปเนี่ยมีการตัดสินใจที่เร็วๆนะครับผมเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการบริการทางด้านการยืนครับโอเคครับผมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะถึงว่าตัวปอนจะอ่อนนะ,ะแต่ตัวของยูโรโซล่าก็ยังไม่ค่อยมีพละกําลังเหมือนกันครับในส่วนของ SNB s w i s s n a t ว o n a l Bank นนะครับคุณจอแดนได้ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีแผนนะว่าจะซื้อ หรือว่าจะขายทองคําดีนะครับอย่างไรก็แล้วแต่แผนดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานนะนี่ก็เป็นคําพูดของประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมคุณเจอแดนนะครับโอเคครับนักลงทุนครับ นี่ก็ได้จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่เราจะคุยกันในค่าคืนนี้ครับตัวข่าวหลักๆเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปแล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมค่อนข้างวิตกกรงมวลกับข่าวตัวหนึ่งครับนักลงทุนที่อาจจะออกมาในวันที่28คือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ประเทศจีนจะบังคับใช้กับประเทศฮ่องกงครับซึ่งหลายๆท่านจําได้ใช่ไหมครับว่าถ้าประเทศจีนมีการประกาศใช้จริงๆเนี่ย คนที่จะมีปัญหาจริงๆนะครับผมซึ่งเขาขูวไว้เลยนะว่าจีนเนี่ยคุณต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะทางอเมริกาจะเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรให้กับประเทศจีนทางสาหราชอาจักรก็บอกว่าจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดรวมถึงสาภาพยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ ต้องติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ในตลาดใจปัจจุบันนี้ครับแต่เท่าที่สังเกตเห็นเลยนะครับนักลงทุนผมยังไม่เห็นว่าจะมีสํานักไหนนะครับเล่นข่าวดังกล่าวนะฮะแล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย28พฤษภาคมจะเป็นวันสุดท้ายในการประชุม NPC ของจีนแล้วนะครับเป็นสภานะ ตัวนี้ติดตามนะครับนังทุนนะขอให้ทุกท่านช็อตโน้ตไว้ก่อนว่ามันมีข่าวใหญ่รอทุกท่านอยู่เพียงแค่ว่าในส่วนของสำนักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยเขายังไม่เล่นกันที่เฉยเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ